คนไหนที่เธอไม่มีผู้ใดค่อยดูเหมือนผู้ดีหน่อยหม่อมท่านเป็นผู้หญิงหัวก้าวหน้าทันสมัยจะมาติดตามท่านเนี่ยจะมาทำตัวเฉิมเฉยไม่ได้นะเสื้อผ้าใหม่ของเธอหม่อมท่านก็เตรียมไว้ให้แล้วส่วนเสื้อผ้าโกโรโกโซเนี่ยอย่าใส่ให้เห็นเด็ดขาดอุ้ยพี่โกโรโกโซที่ไหนกันสวยกว่าชุดที่ป้าใส่อีกเถียงคำไม่ตกฟากหน้าให้หม่อมตบปากสั่งสอนนะมันนี่สิงามมาคุยเป็นเพื่อนท่านจะดีหรอไหมคะเดี๋ยวเถียงคำไม่ตกฟากจะโดนตบปากเขาให้ใครจะไปกล้าล่ะฉันไม่ได้หยาบคายอย่างนั้นนะเห็นคนในวังชอบขู่จะลงไม้ลงมือก็ถ้าถอยอย่างนั้นน่ะนะเธอก็ไปลากตัวมาให้ฉันฉันว่าเธอสงบปากสงบคำแล้วไปเล่นจะเข้ถวายท่านน่าจะละลื่นหูกว่ามากเริงและลิกะลีกันใหญ่เลยเจ้าค่ะจะเฉลิมฉลองที่ได้ถวายตัวหรือไงนางหลานสาวก็ไม่เบานะเจ้าค่ะหูตานี่แพรวพราวมากเลยเจ้าค่ะคงอยากจะขึ้นแท่นเต็มที่แล้วล่ะเจ้าค่ะไฝสูงคิดจะกอบโกยสมบัติมากู้หน้าตัวเองมันง่ายดายขนาดนั้นหรอดูท่าพระองค์ท่านจะโปรดงามมากเจ้าค่ะพี่คุณคงดิ้นพล่านถ้าตำแหน่งหม่อมเอกหล่นมาใส่หลานฉันโดนของเนี่ยต้องแก้คุณไสไม่อย่างนั้นก็นอนไม่หลับอยู่อย่างนี้แหละเพอร์เจอร์อะไรใครโดนคุณไสก็คุณเทียนอะโดนงามทำเสน่ห์ใสจนทุรนทุรายนี่เท่าแก่รู้นี่ร้อนใจจะแย่นี่ลือไปฟ้องอาปาเหรอเปล่าไม่ได้ฟ้องคุณเทียนรีบไปทำบุญเถอะไปอย่าอารมณ์เสียนะขอโทษครับ
บังเอิญจังเลยนะคะเลขเดียวกันด้วยเดี๋ยวค่ะอย่าลืมเสียงไม้ป่วยด้วยสิคะถ้าได้เสียงป่วยแสดงว่าเลขเซียมซีนั้นเป็นของคุณแบบนี้แสดงว่าเลขเซียมซีนี้เป็นของคุณแน่แล้วคุณอธิษฐานอะไรไว้ผลก็จะเป็นไปตามคำทำนายของเซียมซีค่ะชายและหญิงคู่กันว่ากันว่าตามกฎมีเหตุสำเร็จผลปีมะโรงมะเสงสีมงคลถามลาผลคู่ครองจักสนใจหรือสองคนเนี่ยน่าจะวาสนานำพาไม่งั้นจะได้เซ็นสีใบเดียวกันได้ยังไงเฮียถ้ารู้ว่าลือจะมาทำบุญเนี่ยอ้วคงจะพาลือมาพร้อมกันนะเฮ้ยเทียนมาทำบุญเหมือนกันเหรอเนี่ยแล้วนี่รู้จักกันหรือยังนั่นน่ะเทียนเพื่อนที่อ้วเล่าให้ฟังไงโบตันที่แท้ก็เพื่อนเฮียนี่เองอ่ะส่วนคนนี้โบตันน้องสาวคนเดียวของอ้วยินดีที่ได้รู้จักครับนี่แหละนะที่เขาว่าคู่กันแล้วจะแคล้วกันที่ไหนหนีกันให้ตายยังไงก็ต้องเจอเฮียพูดอะไรเนี่ยช่วงนี้ข้าวปลาอาหารไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะแต่โรงทานต้องทำไว้แจกจ่ายถ้าเราอาสาจัดหาให้เขาก็ยินดีไม่ใช่แค่ศาลเจ้าเท่านั้นนะโรงเรียนโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกค้าอ้วทั้งนั้นท่านลือบอกว่าเป็นน้องเขยอ้วเขาก็ยินดีจะทำการค้ากับลือทั้งนั้นแหละถ้าพี่ยังส่งงานไม่ถึงฝั่งพี่จะไม่มีวันทิ้งงานไปมีความสุขโดยลำพังเด็ดขาดครอบครัวของพี่ก็ต้องมีงานอยู่ในนั้นด้วยพี่ฝากเสียงตายมาด้วยกันใจคอจะไม่แนะนำตัวให้ฉันรู้จักเลยเหรอจะรอเธอตรงนี้ที่เก่าของเราตรงนี้จะเป็นเทียนส่องใจให้เธอหากวันไหนที่เธอไม่มีผู้ใดคนคนนี้จะไปอยู่เคียงข้างเธอหากวันไหนมืดมนหนทางไม่เจอจะเป็นแสงเทียนคอยนำทางว่าใจเจอตั้งนี้ใจนาลีจูกวางยิ่งทางใจสินตีรวยโยอีเทียนมีหุ่นเสียงชีวแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ